พระเจ้านะครับนี้หัวข้ออย่าท้อใจในการรับใช้ในไม่ช้าก็จะเก็บเกี่ยวแล้วนะครับพระธรรมคาลาเทียบทที่6ข้อที่1ถึง18นะครับทำอย่างไรไม่ให้ท้อใจในการรับใช้ในการทำดีเรามาดูด้วยกันเลยครับพระธรรมคาลาเทียสอนเราว่าข่าวประเสริฐนั้นมีแค่ข่าวประเสริฐเดียวนั่นคือข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ครับไม่มีอย่างอื่นมาปะปนไม่มีเรื่องของการเข้าสุนัตไม่มีเรื่องของพิธีตามหลักบทบัญญัติในพันธสัญญาเดิมนะของคนยิวที่เขาถือปฏิบัติกันนะครับแล้วก็หลักปฏิบัติหลักที่เราจะต้องทำกันนั้นเป็นอย่างไรนะครับความรอดมาจากพระเยซูพระผู้ช่วยรอดนะเมื่อเราเชื่อในพระองค์เราก็ได้รับความรอดแล้วไม่ต้องทำอย่างอื่นอีกนะครับไม่ต้องเพิ่มอะไรเข้ามาพี่น้องครับเราจะมาดูด้วยกันนะครับในบทที่6บทสุดท้ายของพระธรรมกาลาเทียนะครับในข้อที่1พี่น้องทั้งหลายแม้จับใครที่ละเมิดประการใดได้พวกท่านซึ่งอยู่ฝ่ายพระวิญญาณจงช่วยคนนั้นด้วยใจสุภาพอ่อนโยนให้เขากลับตั้งตัวใหม่โดยคิดถึงตัวเองเกรงว่าท่านจะถูกทดลองด้วยนะครับจงช่วยรับภาระของกันและกันและด้วยการกระทําเช่นนี้ท่านทั้งหลายได้ก็ได้ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระคริสต์เพราะว่าถ้าใครถือว่าตัวเองตัวว่าเป็นคนสำคัญทั้งๆที่เขาไม่สำคัญอะไรเลยก็หลอกตัวเองนะครับไม่มีคริสเตียนคนใดควรคิดว่าเป็นคนที่เป็นคนอิสระอย่างเต็มที่และไม่ต้องการความช่วยเหลือจากใครทั้งสิ้นไม่มีใครควรที่จะรู้สึกว่าตัวเองไม่จำเป็นต้องช่วยเหลือใครพระเยซูคริสต์ตรัสว่าเราเป็นพระกายของพระองค์เราเป็นอวัยวะในคริสตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระองค์ที่จะต้องไปดำเนินไปด้วยกันนะครับเมื่อมีคนหนึ่งคนใดทำผิดหรือพลาดล้มลงไปเราจะต้องช่วยให้เขากลับตั้งตัวได้เพื่อที่จะเป็นพระกายที่แข็งแรงนะครับเป็นพระกายที่สมบูรณ์เพียบพร้อมแล้วก็เราเองต้องไม่คิดว่าเราดีกว่าคนอื่นเราก็สามารถที่จะเจอกับการทดลองแล้วก็พ่ายแพ้ต่อการทดลองได้ทุกเมื่อฉะนั้นเราต้องช่วยกันและกันแล้วก็เป็นภาระแก่กันและกันต้องหนุนใจกันและกันเพื่อที่จะเสริมพระกายของพระองค์ให้เข้มแข็งนะครับเราไม่ได้เป็นคนสำคัญที่สุดในพระกายของพระองค์เราเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่ต่างๆที่เพื่อทำให้คริสตจักรแล้วก็พระกายของพระองค์นั้นทำงานได้อย่างเต็มที่นะครับข้อที่4แต่ละคนจงสำรวจการกระทำของตนเองแล้วจึงจะมีอะไรอดได้ในตัวเองโดยไม่ต้องเปรียบเทียบกับผู้อื่นพี่น้องครับเมื่อเราทำดีที่สุดแล้วเราทำตามพระคำของพระเจ้าเราทำตามในสิ่งที่เราต้องทำอย่างดีที่สุดแล้วเราก็ไม่ต้องไปวิตกกังวลนะขอให้เราได้สบายใจได้นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องมาเปรียบเทียบกับคนรอบข้างคนอื่นนะครับมันต้องไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาเราไม่ต้องเอาเหตุเอาผลนะมาทำให้เราเองนั้นรู้สึกว่าถูกด้วยค่านะครับหรือทะนงตนหรือทำให้เย่อหยิ่งนะครับเราไม่ต้องเอาตัวของเราไปเปรียบเทียบแล้วก็หาข้อบกพร่องของคนอื่นเพื่อที่จะให้ตัวเองดูดีนะครับบางคนก็เพียงแต่ให้แน่ใจว่าตัวเองทำดีแล้วนะทำเต็มที่แล้วนะครับเมื่อเราถูกทดลองให้เปรียบเทียบนะเราต้องมองดูที่พระเยซูคริสต์ว่าพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างให้เราทำโดยแรงบันดาลใจที่มาจากพระเยซูคริสต์นะครับที่พระองค์ทรงยอมรับเราในฐานะที่เราเป็นคนบาปพระองค์ทรงรักเราขอให้เราได้รับการปลอบโยนจากพระองค์นะครับในการที่จะดำเนินชีวิตเพื่อที่จะไม่ไปเปรียบเทียบกับใครแล้วก็เพื่อที่จะเอาพระเยซูคริสต์นั้นเป็นแบบอย่างในข้อที่5
พราะว่าแต่ละคนต้องรับภาระของตัวเองส่วนคนที่รับการสอนพระชนะจงแบ่งสิ่งดีทุกอย่างให้แก่คนที่สอนตนเถิดนะเราจะต้องรับในส่วนที่เราต้องรับในวันสุดท้ายเราจะต้องรายงานตัวต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นการส่วนตัวนะครับให้เราทำดีที่สุดนะครับแล้วก็ช่วยเลือกกันและกันแล้วก็เป็นภาระต่อกันและกันแล้วก็สำหรับคนที่ได้รับการสอนนะพระชนะคำของพระเจ้าเราก็จะต้องทำดีแบ่งปันสิ่งดีให้กับคนที่สอนเรานะครับผู้ที่เรียนต้องรับผิดชอบดูแลความต้องการฝ่ายวัตถุของคนที่สอนเรานะเป็นการง่ายที่เราจะรับผลประโยชน์จากการสอนพระคัมภีร์อย่างดีโดยไม่ได้สนใจเยดีผู้สอนไม่ได้ดูแลเขาในด้านการเงินหรือความต้องการทางกายนะเราควรที่จะดูแลผู้ที่สอนเราอย่างเต็มที่ด้วยใจกว้างขวางนะครับและให้เกียรติเขาชื่นชมในคุณค่าของทุกสิ่งที่เขาสอนเขาทำเพื่อเรานะครับข้อที่7นะครับอย่าหลงเลยท่านจะล้อขออภัยถ้าจะล้อเล่นกับพระเจ้าไม่ได้เพราะว่าใครหว่านอะไรลงก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นคนที่หว่านสิ่งที่ตอบสนองเนื้อหนังของตนก็จะเก็บเกี่ยวความเปื่อยเน่าของเนื้อหนังนั้นแต่คนที่หว่านสิ่งที่ตอบสนองพระวิญญาณก็จะเก็บเกี่ยวชีวิตนิรันดร์จากพระวิญญาณนั้นเราก็คงจะประหลาดใจนะครับที่เราหว่านข้าวโพดแล้วมันมีฟักทองออกมานะครับเป็นธรรมชาติเป็นปกติถ้าเราหว่านพืชแล้วลงไปเราก็จะเก็บเกี่ยวพืชนั้นเราหว่านข้าวเราก็จะเก็บเกี่ยวข้าวเราหว่านข้าวโพดเราก็จะเก็บเกี่ยวข้าวโพดเราหว่านพืชอะไรก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งเหล่านั้นนะครับเช่นเดียวกันนะการกระทำของเราหว่านอะไรลงไปเราก็จะได้เก็บเกี่ยวนะครับสิ่งที่เราหว่านถ้าเราหว่านเนื้อหนังเราหว่านสิ่งที่เปื่อยเน่าเราก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งที่เปื่อยเน่านะครับถ้าเราหว่านชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณเราก็จะได้เก็บเกี่ยวชีวิตฝ่ายวิญญาณนะครับถ้าเราหว่านเพื่อความปรารถนาของตนเองเราจะเก็บเกี่ยวนะความโศกเศร้าความเสียใจในไม่ช้านะครับนะถ้าเราหว่านเพื่อพระเจ้าพอพระทัยเราก็จะเก็บเกี่ยวความชื่นชมยินดีในชีวิตนิรันดร์นะครับในเวลานี้เราพิจารณาตัวเองแล้วเราหว่านอะไรลงไปนะครับขอพระเจ้าเมตตานะครับที่เราจะไม่หว่านสิ่งที่เป็นเนื้อหนังแต่เราจะหว่านสิ่งที่ตอบสนองพระวิญญาณบริสุทธิ์เอเมนไหมครับอย่าให้เราไม่ล้าในการทำดีนะข้อที่9เพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควรเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสให้เราทำดีต่อทุกคนและเฉพาะอย่างยิ่งต่อคนที่เป็นสมาชิกของครอบครัวแห่งความเชื่อพี่น้องครับเป็นเรื่องน่าท้อใจหากเฝ้าทำแต่สิ่งที่ถูกต้องแต่ไม่ได้รับคำขอบคุณหรือเห็นผลที่จับต้องได้แต่เปาโลท้าทายชาวคาลาเทียแล้วก็ท้าทายพวกเรานะครับให้ทำดีต่อไปและหวังใจในพระเจ้าสำหรับผลที่จะเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมเราก็จะได้เก็บเกี่ยวผลแห่งพระพรถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้รับคำชื่นชมหรือคำขอบคุณจากคนรอบข้างจากคนอื่นนะหรือท่ามกลางมนุษย์แต่ในสายพระเนตรของพระเจ้าเราไม่ท้อในการที่จะรับใช้พระองค์ไม่ท้อในการที่จะทำดีวันหนึ่งเราจะเก็บเกี่ยวอย่างแน่นอนนะเราไม่ท้อในการที่จะประกาศเป็นพยานเราไม่ท้อที่จะพูดเรื่องราวของพระเยซูคริสต์วันหนึ่งเราจะเก็บเกี่ยวผลของพระวิญญาณเราจะเก็บเกี่ยวผลที่เราประกาศออกไปเราจะเก็บเกี่ยวผู้คนเข้ามาในยุ้งฉางของพระเจ้าเราจะเก็บเกี่ยวทวีคูณนั้นไม่ต้องไปย่อท้อไม่ต้องไปท้อถอยแล้วก็จุดนะก้าวเดินต่อไปนะครับพี่น้องครับถ้าเราเจอปัญหาเจออุปสรรคแสดงว่าเราใกล้จะพบกับความสำเร็จเราจะใกล้จะพบกับการเก็บเกี่ยวแล้วยันถ้าเกิดเราเจอปัญหาเรื่องอุปสรรคเราหยุดเราท้อเราไม่ไปต่อเราไม่สามารถที่จะเก็บเกี่ยวสิ่งที่กำลังรอเราอยู่เราจะไม่มีโอกาสที่จะเก็บเกี่ยวในสิ่งที่พระองค์จัดเตรียมไว้ให้กับเราเราจะไม่ได้พบกับพระพรอย่างแน่นอนนะครับดิน4ชนิดนะในพระธรรมของพระเจ้าทำให้เราได้คิดว่าก่อนที่จะพบดินดีเราจะพบกับดินที่เป็นดินแข็งดินหินแล้วก็ดินหนาสุดท้ายก็ได้พบกับดินดีแต่ถ้าเกิดว่าเราท้อใจในขณะที่เราเจอดินแข็งเราท้อใจในขณะที่เราเจอดินหินเราท้อใจในขณะที่เราเจอดินที่มีหนามเราก็ไม่สามารถที่จะพบกับดินดีฉะนั้นอย่าท้อใจ
ในการรับใช้อย่าท้อใจในการทำดีแล้ววันหนึ่งเราก็จะเจอกับการเกิดผลอย่างแน่นอนเอเมนข้อที่11นะครับจงสังเกตดูตัวอักษรที่ข้าพเจ้าเขียนถึงท่านด้วยมือของข้าพเจ้าเองว่าตัวโตเพียงใดนะครับเปาโลมักจะบอกให้คนอื่นนะเป็นคนเขียนตอนนี้เปาโลลงมือเขียนคำลงท้ายแล้วก็คำทักทายส่วนตัวด้วยตัวเองในจดหมายฉบับอื่นๆเขาก็ทำอย่างนี้ด้วยนะเพื่อเน้นถ้อยคำของเขาแล้วก็เครื่องยืนยันว่าจดหมายนี้เป็นของเปาโลจริงๆนะครับนะข้อที่12คนที่ปรารถนาได้หน้าตามเนื้อหนังก็จะบังคับพวกเขาพวกท่านให้เข้าสุนัตเพียงเพื่อพวกเขาจะได้ไม่ถูกข่มเหงเพราะเรื่องการเขียนของพระคริสต์เท่านั้นแม้แต่คนที่เข้าสุนัตก็ไม่ได้ประพฤติตามบทบัญญัติแต่พวกเขาปรารถนาให้พวกท่านเข้าสุนัตเพื่อพวกเขาจะได้เอาเนื้อหนังของพวกท่านไปอวดนะมีคนที่ไปสอนแล้วก็ให้คนต่างชาติที่มาเป็นคริสเตียนเนี่ยให้เข้าสุนัตคนเหล่านี้ก็เพื่อที่จะไม่ให้ถูกข่มเหงเพราะเขาประเสริฐนั่นเองนะครับเขาไม่ต้องการให้คนยิวด้วยกันเนี่ยนะไปข่มเหงพวกเขาเขาก็เลยต้องให้คนต่างชาติได้มาเข้าสุนัตโดยข้อที่14นะครับข้าพเจ้าไม่ขออวดอะไรนอกจากเรื่องกางเขนของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราซึ่งโดยกางเขนนั้นโลกได้ตายจากข้าพเจ้าและข้าพเจ้าก็ได้ตายจากโลกแล้วพี่น้องครับมีเพียงกางเขนเท่านั้นคือเป้าหมายคือสิ่งที่เรายึดถือสิ่งที่เราอวดสิ่งที่เราแบ่งปันแล้วก็บอกกับคนรอบข้างนะครับคนที่ติดตามพระเจ้าแล้วก็ไม่ย่อท้อต่อการประกาศแล้วก็การนำข่าวดีไปถึงคนรอบข้างเขาจะตายจากโลกเขาจะไม่ให้โลกนี้มามีอำนาจแล้วก็ควบคุมชีวิตของเขาโลกนี้เต็มไปด้วยสิ่งยั่วยวนเราต้องเผชิญแรงกดดันแล้วก็วัฒนธรรมที่แอบแฝงหรือการโฆษณาชวนเชื่ออย่างตรงๆนะครับอยู่ทุกเมื่อเช้าวันนะครับทั้งเดียวที่เราจะหนีจากอิทธิพลอันเลวร้ายนี้ได้ก็คือขอพระเจ้าช่วยตรึงความสนใจของเราในสิ่งเหล่านี้นะครับเช่นเดียวกับเปาโลที่ได้ทำนะผลประโยชน์ของโลกนี้มีความสำคัญกับคุณแค่ไหนเราจะต้องมาคิดว่าโอ้ข้าวประเสริฐไม้กางเขนสำคัญกว่าโลกหรือสิ่งของในโลกนี้หรือเปล่าหรือว่าโลกนี้สำคัญกว่าอยู่ที่แต่ละวันที่เรามุ่งหมายในการใช้ชีวิตในการทำแต่ละอย่างในชีวิตของเราในแต่ละวันนั่นเองนะครับข้อที่15เพราะว่าจะเข้าสุนัตหรือไม่นั้นไม่สำคัญอะไรแต่การที่ถูกสร้างใหม่นั้นสำคัญนะเป็นเรื่องไงที่เราจะยึดติดอยู่กับเรื่องภายนอกนะครับเรื่องที่คนทุกคนเขามองเห็นลักษณะภายนอกของเราแต่จงระวังนะครับสิ่งที่เน้นนั้นควรทำหรือเปล่านะครับเราเน้นภายนอกหรือเปล่าหรือว่าเราเน้นในจิตใจจิตวิญญาณของเราถ้าเราดูเปลี่ยนเผินในชุดข้างนอกดูภายนอกโอ้รูปร่างหน้าตาดีการพูดกันจาก็ดีแต่พระเยซูคริสต์ต้องการให้เรารับการสร้างใหม่จากภายในท่าทีภายในจุดประสงค์แรงจูงใจภายในไม่ใช่เพียงแค่ภายนอกข้อที่16นะครับสันติสุขและพระเมตตาจงมีแก่ทุกคนที่ประพฤติตามกฎนี้และแก่อิสราเอลของพระเจ้าตั้งแต่นี้ไปขออย่าให้ใครมารบกวนข้าพเจ้าเลยเพราะว่าข้าพเจ้ามีรอยประทับตราของพระเยซูอยู่ที่กายของข้าพเจ้าแล้วพี่น้องทั้งหลายขอให้พระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจงสถิตอยู่กับจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายด้วยเถิดอาเมนนะครับจดหมายฝากของจันโปโลถึงชาวโรมาเป็นการประกาศเสรีภาพของคริสเตียนอย่างกล้าหาญไม่ต้องสงสัยว่าคริสเตียนในสมัยแรกนะครับในแคว้นคาลาเทียเนี่ยต้องการที่จะเติบโตขึ้นในความเชื่อแต่พวกเขาก็ต้องถูกชักชวนให้หลงผิดไปโดยบอกว่าต้องรักษาบทบัญญัติของชาวยิวด้วยนะครับเป็นเรื่องที่น่าประหลาดเพียงใดนะครับที่นักโทษได้รับการปลดปล่อยให้ออกมาจากเรือนจำแล้วนะแต่กลับเดินเข้าไปยังห้องขังอีกครั้งหนึ่งไม่ยอมออกมานะครับเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจเนาะเราซึ่งพระเจ้าปลดปล่อยเราจากทาสจากการถูกครอบงำของโลกของความมืดของวัตถุสิ่งของ
แล้วนะครับเราจะไม่ยอมให้ชีวิตของเราเนี่ยกลับไปถูกขังด้วยกฎของโลกของสิ่งของอีกต่อไปเอเมนนะครับพี่น้องครับในสมัยที่มีการเลิกทาสนะครับมีทาสจำนวนไม่น้อยเนี่ยที่เป็นทาสมาตลอดชีวิตและเมื่อเขาได้รับการปลดปล่อยให้ออกจากการเป็นทาสแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีอิสระนะครับเขาสามไม่สามมีจำนวนไม่น้อยที่ไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างเสรีภาพอย่างอิสระได้เขาขอกลับไปเป็นทาสของเจ้านายคนเดิมพี่น้องครับขอบพระเจ้าเมตตาที่เราจะไม่เป็นแบบนั้นเอเมนนะครับที่เราจะใช้ชีวิตในเสรีภาพตามที่พระองค์ประสงค์เสรีภาพในการทำดีเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าขอบพระเจ้านำเรานะครับมาถึงข้อคิดคำถามจากพระคำของพระเจ้าเมื่อสำรวจตัวเองแล้วรู้สึกว่าการกระทำเป็นอย่างไรบ้างสำรวจตัวเองแล้วการกระทำของเราเป็นอย่างไรนะครับเราขอบพระคุณพระเจ้าการกระทำของเราที่ได้รับการทรงนำโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เราเชื่อว่าทุกการกระทำทุกการตัดสินใจการเลือกการก้าวเดินอยู่ในการทรงนำของพระองค์เมื่อเราสำรวจแล้วก็ทุกอย่างอยู่ในการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปวิตกไม่ต้องไปสงสัยอะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วเพราะว่าด้วยพระองค์เราจะทำในสิ่งที่ถูกต้องอย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราหวานเนื้อหนังหรือเราทำตามเนื้อหนังและความต้องการของโลกของมนุษย์พี่น้องครับเราจะต้องกลับใจแล้วก็จะต้องทิ้งบาปเหล่านั้นนะโลกและทุกสิ่งทุกอย่างนะทุกตึงนะเรียบร้อยแล้วไม่ได้มาควบคุมแล้วก็มาครอบงำชีวิตของเราอีกต่อไปแล้วนะครับทำไมไม่ท้อใจในการรับใช้เพราะอะไรพี่น้องครับเมื่อเราทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าทำตามพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะไม่มีวันท้อใจเมื่อเรามองเห็นข้างหน้าอนาคตถึงการเกิดผลถึงการทวีคูณเราจะไม่ท้อใจเพราะว่าในขณะที่เรารับใช้พระเจ้าเราทำสิ่งดีเราจะถูกโจมตีด้วยสารพัดที่มาจากศัตรูของเราฉะนั้นเมื่อเราท้อใจเมื่อเราหยุดเราก็พ่ายแพ้การเกิดผลก็จะไม่มีและศัตรูของเราก็จะมีชัยชนะฉะนั้นเหตุผลที่เราไม่ท้อใจเพราะว่าพระองค์ทรงจัดเตรียมการเกิดผลการเก็บเกี่ยวให้กับเราในอนาคตอันไม่ช้ายิ่งเราเจอปัญหายิ่งเจออุปสรรคยิ่งมากเท่าไหร่แสดงว่าเราก็ใกล้วันที่จะเก็บเกี่ยวมากเท่านั้นฉะนั้นอย่าท้อใจจงก้าวเดินต่อไปข้อที่3เราจะหนุนใจกันและกันมาร่วมรับใช้พระเจ้ากันเยอะๆได้อย่างไรนะครับพี่น้องครับที่เราทำอยู่ทำเต็มที่คนให้เข้ามาใหม่เขาก็จะเห็นแบบอย่างในชีวิตของเราก็จะร่วมรับใช้แล้วก็ร่วมประกาศร่วมเป็นพยานร่วมทำสิ่งดีให้มากขึ้นมากขึ้นและเราก็จะเห็นการเกิดผลมากขึ้นนั่นเองนะครับฉะนั้นอย่าหยุดที่จะก้าวเดินแล้วก็ประกาศเรื่องราวของพระองค์ออกไปประกาศข่าวประเสริฐออกไปยืนยันการทรงพระชนอยู่ของพระองค์ออกไปสำแดงพระลักษณะของพระเยซูคริสต์ออกไปให้กับคนรอบข้างแล้วจะมีคนจำนวนมากมายมาพบกับความจริงมาพบข่าวประเสริฐแล้วก็ร่วมรับใช้พระเจ้าอย่างมีความหวังอย่างมีความเชื่อและไม่มีวันที่จะท้อใจถึงแม้จะเจอกับปัญหาอุปสรรคใดๆก็ตามนะครับเราอธิษฐานต่อพระเจ้าร่วมกันวันนี้อะไรคือข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้าและที่อะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทำตามนะครับพระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระชนะคำของพระองค์ในเช้าวันนี้ที่มาถึงพวกเราเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่นำเราพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงโปรดที่จะเมตตาพระองค์เจ้าข้าที่เราจะได้รับการเสริมกำลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการรับใช้ในการทำดีที่เราจะไม่ท้อใจถึงแม้เจอกับปัญหาอุปสรรคมากมายก็ตามพระองค์เจ้าเราขอพึ่งพระองค์ขอมอบซึ่งกันและกันไว้กับพระองค์ในพระนามพระมหาเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเติมเต็มให้กับเราทุกๆคนนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับให้ชีวิตนี้สะท้อนรักของพระองค์ให้คนมากมายได้เห็นให้ข้าเป็นพระพรเพื่อคนทุกคนมาถึงความจริงให้ความรักนี้ที่มีเป็นแสงนำทางให้เรานับจากวันนี้ให้ชีวิตที่มีเป็นแสงสะท้อนไปให้คนรู้ว่าใครที่นำข้า